มะปรางอลิสาโพสต์ชวนคิดถ้าคนไทยฉีด mRNA ตั้งแต่แรกประเทศคงฟื้นตัวเร็วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยมะปรางอลิสาขุนแขวงที่มักออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ของรัฐมาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้เดินทางไปไกลถึงลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่วายเจอดราม่าหนักชาวเน็ตตั้งคำถามทำไมถึงไม่พาครอบครัวไปด้วยหรือว่ามีคนจ้างให้ไปหรือเปล่าซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ออกมาตอบเคลียร์ชัดว่ามาด้วยความสมัครใจล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564สาวมะปรางได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโดยระบุข้อความว่าถ้าได้ mRNA วัคซีนตั้งแต่แรกการตรวจภูมิก็ไม่ต้องกระชายฟ้าทลายโจรก็ไม่ต้องไม่มีใครบินไปฉีดที่อื่นประเทศฟื้นตัวเร็วค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและประชาชนก็คงไม่บานปลายขนาดนี้และความทุกข์ของทุกคนก็คงไม่เยอะเท่าวันนี้ที่ติดเชื้อวันละ15,000จากนั้นตามด้วยข้อความว่าแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เห็นท่าแท้ของแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรจริงๆว่าใครอยู่ข้างประชาชนจริงๆหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามารีทวิตและแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเพชรกรุณพลที่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวโดยมีการคอมเมนต์ว่าตบมือรัวๆให้คุณลูกสาวนะคะ